ถ้าน้องเบลไม่รังเกียจพี่ปงอยากจะขอโอกาสให้ลูกโป่งได้คู่กับระฆังได้ไหมเบลไม่เคยรังเกียจพี่เลยค่ะแต่จะมีแต่ใช่ไหมอ่ะเบลมีความสุขมากเลยนะคะเวลามีพี่อยู่ใกล้ๆแต่ถ้ามีผู้ชายสักคนหนึ่งที่เบลอยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดคนคนนั้นก็ต้องเป็นพี่โป่งค่ะจบแบบนี้ได้ไหมแบบไม่ต้องมีแต่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคือเบลไม่เคยนึกภาพตัวเองมีแฟนเลยอ่ะพี่โป่งเข้าใจนะในชีวิตเบลเนี่ยถ้าไม่นับน้อยๆนะคะคนสำคัญที่เบลอยากอยู่ด้วยตลอดไปก็มีแค่ลุงเจี๋ยป้าพิมพ์ทุกแก้วบอลลูนแล้วก็พี่โป่งค่ะเพราะฉะนั้นเบลว่าถ้าเบลจะต้องมีแฟนสักคนจริงๆนะเบลก็คงเลือกพี่โป่งพูดจริงเหรอจบแค่นี้นะไม่มีแต่แล้วใช่ไหมไม่มีแล้วต้องเบลไม่รอพี่เล่นใช่ไหมก็ลอง yes จิ๊บเบลเย้เย้ลูกโป่งได้คู่กับระฆังแล้วเว้ย yes 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 ลูกโป่งน้องเบลน้องเบลฮะวันนี้คิดอะไรออกแล้วคือตอนเนี้ยพี่โป่งยังหาสร้อยข้อมือไม่เจอแต่พี่มีนี่สายสินหลวงพ่อเงินถ้าน้องเบลได้คล้องไว้นะน้องเบลก็จะแคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยพี่ขอให้สายสินนี้กับน้องเบลก่อนนะได้ค่ะจริงดิแน่ใจแล้วเหรอคิดผิดอ่ะคิดใหม่ได้เลยนี่เก่งเงียบไปเลยนี่กำลังจะลงเอยด้วยดีแกมาชักใบเรื่องเสกทำไมถอยไป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 อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตน้องเบลเต้นรำกับพี่โป่งสักเพลงได้ไหมจ๊ะยินดีค่ะพี่โป่งฝึกมาอย่างดีนี่จอดทะลึ่งน้องสาวใครจ้าจ้าจ้าเต้นได้แต่ห้ามโดนตัวเดี๋ยวขู